ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตะครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ำทุกครั้งย้ำเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยำมากขึ้นสามารถทักทายมาดูกันส่วนตัวได้ที่ LINE ID มอสโตะ95ที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมและการดูดวงดูไพ่ในวันนี้ก็จะเป็นการดูแบบพลิกอากาศเลือกไพ่เช่นเคยนะครับมีไพ่ให้เลือก3กองนะครับกองที่1สีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่2สีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทำสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องซีเรียสนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้โอเคน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับคุณขอมาเราจัดให้ครับผมนะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้คุณที่เลือกไพ่กองที่1คุณได้ไพ่9ดาบ Knight of Swords ไม่ต้องกลัวดาบครับผมความเครียดเดี๋ยวมันก็จางไปนะ5ถ้วย Five of Cups คุณมีสิ่งดีๆแต่คุณมองข้าม7ดาบ Seven of Swordsสองเหรียญทัวร์เพนทาเคิลส์เอ้ยมันยังมีทางออกอยู่แต่คุณอาจจะเครียดเกินไปจนมองไม่เห็นเดี๋ยวมาขยายความให้เดอะชาริออตการเดินทางให้โชคหรือจะได้โชคจากคนทางไกลจัดเมนจะได้สิ่งที่ควรได้ถ้าทำดีมาโดยตลอดได้ดีแน่นอนอัศวินเหรียญ Knight of Pentacles โอเคและใบสรุปคือ Wheel of Fortune ยินดีล่วงหน้าโชคดีกำลังมาแล้วนะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่1นะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เดี๋ยวมาขยายความกันคุณกองที่1สิ่งดีๆที่จะเกิดเร็วๆนี้เป็นความโชคดีแน่นอนคิดอะไรหวังอะไรคุณมีโอกาสสมหวังที่ไม่เกินกรรมไม่เกินวาสนาท้าวความก่อนว่าคุณมีโอกาสที่จะอยู่ในภาวะความตึงเครียดตอนนี้หนี้สินปัญหาทะเลาะวิวาทมีศัตรูคู่แข่งการตีกันในครอบครัวมีศัตรูมีมารผจญบางคนคิดไปทางธรรมก็ไม่สำเร็จจิตใจฟุ้งซ่านว้าวุ่นเอาเป็นว่าไม่ว่าทางโลกทางธรรมตอนนี้คุณดูวุ่นวายยุ่งเหยิงมากบางท่านเก็บเรื่องร้ายๆมาคิดแล้วคิดอีกจนฝันร้ายเกิดเป็นความวิตกจริตได้ในบางท่านเลยนะครับนะความก้าวดาบแต่ไม่ต้องกลัวท้ายที่สุดมันจะคลี่คลายกองนี้ดีสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้คุณลองมองดีๆนะไม่ว่าตอนนี้คุณจะมีปัญหาใดๆอยู่ก็แล้วแต่ว่าคุณยังมีสิ่งดีๆเหลืออยู่อีกตั้งหลายอย่างความ5ถ้วยนี้ทายตามไพ่เลยว่าคุณมัวแต่ไปมองอดีตมองสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือมองความสูญเสียที่ผ่านไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้มองถ้วยที่ล้มไปแล้วจนลืมจนมองข้ามถ้วยที่ยังตั้งอยู่สวยงามนี้แค่หันกลับมานิดเดียวก็เห็นแล้วเห็นไหมครับนะคุณยังมีทางออกคุณยังมีทางรอดคุณยังมีทางเลือกคิดดีๆสังเกตดีๆว่าชีวิตคุณยังเหลืออะไรอีกที่สามารถเป็นทางออกเป็นทางสว่างได้อันนี้ให้ไปทำการบ้านเอาเองผมไม่สามารถแนะนำให้ได้ทุกท่านนะครับเพราะแต่ละท่านก็จะมีปัญหาที่ยิบย่อยต่างกันออกไปเอาเป็นว่าท่านที่มัวกังวลอยู่ว่าแย่แล้วไม่มีทางไปแล้วหลังชนฝาแล้วพิจารณาดีๆคุณยังมีทางออกคุณยังมีทางไปทำใจให้สงบแล้วคุณจะพบทางสว่างลองดูนะไม่ว่าคุณจะประสบปัญหาใดๆมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดดเด่นมากการแตกหักกับใครมาการมีปัญหากับผู้คนหรือผู้คนมาสร้างปัญหาให้ถูกหลอกถูกโกงถูกเอารัดเอาเปรียบใดๆปัญหาเหล่านี้กำลังจะคลี่คลายขอแค่คุณไม่ย้ำคิดย้ำทำขออนุญาตนะไม่ได้ว่านะแนะนำตรงๆไม่ไปย้ำอยู่กับอดีตอะไรแล้วไปแล้วแก้ไม่ได้ช่างมันเอาสิ่งที่ยังดีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยทำให้ดีปัญหากำลังจะคลี่คลายจัดบาลานซ์ชีวิตดีๆบริหารจัดการดีๆทุกอย่างไพ่2เหรียญจริงๆมันคือไพ่การหมุนเงินการรักษาสมดุลชีวิตแบบนี้แต่สามารถตีความในพลังงานรวมได้ว่าใช้ชีวิตให้สมดุลที่สุดบาลานซ์ดีๆเรียกว่าอย่าให้มีด้านใดสุดโต่งหนักเกินไปเบาเกินไปมากไปน้อยไปอะไรแบบนี้ที่ผ่านมาคุณอาจจะมีปัญหาต่างๆเพราะคุณบาลานซ์ชีวิตไม่ดีแค่นี้เองลองหันกลับมามองตัวเองดีๆว่าสิ่งที่สูญเสียไปคืออะไรโอเคตัดใจซะ
สิ่งที่ยังเหลืออยู่มีอะไรใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างทรัพยากรที่เป็นของข้าวของเครื่องใช้เงินทองหรือทรัพยากรทางสมองทรัพย์สินทางปัญญาแบบนี้คุณมีความคิดคุณเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมใช้ได้พอสมควรเลยทรัพย์สินทางปัญญาของคุณบางอย่างสามารถเอามาสร้างงานสร้างอาชีพได้ทำเอามาทำมาค้าขายได้หากินได้พูดง่ายๆท่านที่เคยผิดพลาดการงานหรือผิดพลาดใดๆจนท้อใจลองทบทวนดีๆเอาความถนัดของตัวเองมาสร้างงานมาสร้างชื่อเสียงได้สร้างอาชีพได้นะลองดูนะบริหารจัดการดีๆแล้วคุณจะพบทางสว่างคุณมีโอกาสได้รับโชคดีจากทางไกลหรือเดินทางแล้วโชคดีเป็นไปได้2 อย่างเลยเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนมีโอกาสโชคดีมีโอกาสได้งานต่างถิ่นต่างแดนมีโอกาสได้สิ่งดีๆรออยู่ต่างถิ่นต่างแดนถ้ากรณีที่คุณเดินทางได้นะถ้าไม่ติดปัญหาอะไรหรืออยู่ในที่ตั้งของเราเนี่ยแหละแต่จะมีข่าวดีจากต่างแดนเดินทางมาหาก็ได้เช่นกันแล้วก็ดูจะเป็นเร็วๆนี้ด้วยคำว่าเร็วๆนี้ไม่อยากให้ไปฟิกระบุเวลาตายตัวว่าจะว่าจะต้องกี่วันกี่เดือนกี่ปีเร็วๆนี้มันก็คือไม่ช้าไม่นานนี่แหละ3วัน7วันหนึ่งเดือน2เดือนหรือปีนึงอย่างช้าถามว่า1ปีนี่เร็วแล้วเหรอเร็วแล้วครับถือว่าเร็วเพราะว่าบางคนนะเขาต่อสู้ทั้งชีวิตเขาฝ่าฟันกันเป็น5ปี10ปีกว่าจะสำเร็จ1ปีนี่เร็วแล้วอย่าไปใจร้อนปีนึงแป๊บๆนะเดี๋ยวก็หมดวันเดี๋ยวก็หมดเดือนเดี๋ยวก็หมดปีอย่าใจร้อนของดีกำลังมาข่าวดีอีกอย่างคือถ้าคุณมั่นใจว่าคุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตด้วยความถูกต้องมาโดยตลอดไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตัวเองยึดมั่นในความถูกต้องไม่ไประรานใครก่อนนะย้ำนะไม่ไประรานใครก่อนเพราะคนเราบางทีก็มักจะเข้าข้างตัวเองฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดแต่พอย้อนกลับไปมองดีๆอ้าวเราก่อเรื่องไว้เยอะเลยอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้นะต้องไม่เข้าข้างตัวเองนะทบทวนตัวเองให้ดีว่าที่ผ่านมาทำสิ่งที่ถูกต้องไว้มากพอแล้วหรือไม่อย่างไรถ้าทำสิ่งที่ถูกต้องไว้มากพอผลดีกำลังจะตอบแทนคุณโชคดีฟ้าประทานวันพิพากษาทำอะไรไว้จะได้อย่างนั้นทายให้แบบนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำดีคุณจะได้ดีแต่ในทางกลับกันก็ต้องบอกตามตรงเช่นกันว่าถ้าคุณทำไม่ดีไว้หรือมีกระทำการใดที่ไม่ถูกไม่ควรไว้คุณก็จะได้รับผลตอบแทนทำนองนั้นเช่นเดียวกันแต่กองนี้กับคำถามนี้ที่ว่าสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นผมทายดีว่าคุณที่ทำความดีมาโดยตลอดผลดีกำลังจะตอบแทนแล้วทายให้อย่างนี้เลยคนที่ปวดหัวเรื่องการเงินทองอยู่นะมีโอกาสฐานะดีขึ้นมีโอกาสที่ลืมตาอ้าปากได้มีโอกาสได้โชคจากคนใกล้ชิดหรือใครก็แล้วแต่อาจจะมีคนนำโอกาสดีๆมาให้คุณมีคนมายื่นข้อเสนอดีๆให้คุณแต่ก็ต้องฟังหูไว้หูใช้สติพิจารณานะบางคนมาเสนอบอกเอ้ยมีอันนั้นอันนี้มาให้ทำมีข้อเสนอดีๆมาดูว่ามันดีเกินจริงหรือเปล่าทำได้จริงหรือเปล่าเพราะบางคนก็เอาข้อเสนอที่ดีเวอร์ดีเกินจริงมาเพื่อหวังผลประโยชน์จากเราจะมาหลอกมาลวงเป็นไปได้ดูว่ามันดีเกินจริงไหมทำได้จริงไหมแบบนี้ของดีเขาไม่ให้กันง่ายๆแต่ถ้าเขามาให้ด้วยน้ำใสใจจริงไม่ได้หวังผลประโยชน์ใดๆเช่นเอาความรู้มาให้เอาตำรับตำราดีๆเอาช่องทางทำกินมาให้คุณดังเนี้ยโอเคครบได้คุยได้แต่ถ้ามาบอกเฮ้ยชวนลงทุนขอเงินเท่านั้นเท่านี้อย่าไปคุยอย่าไปเชื่อหลอกแน่นอนฟันธงให้เลยความอัศวินเหรียญเขาต้องนำโชคดีมาให้คุณไม่ใช่มาขอเงินคุณนะจำไว้เลยนะขออนุญาตแนะนำนะครับโชคดีมาแล้วกองนี้ถ้าคุณทำดีมาตลอดโชคดีโชคเข้าข้างแน่นอนแต่ถ้าคุณทำไม่ดีก็ต้องรับกรรมไปก่อนเคลียร์กรรมเก่าให้หมดก่อนกรรมใหม่ๆของดีๆถึงจะเข้ามาได้ถ้าคุณเคยทำไม่ดีไว้แล้วคุณยังเคลียร์กรรมเก่าไม่เกลี้ยงของใหม่ๆดีๆก็จะเข้ามายากหน่อยอันนี้เป็นสัจธรรมเลยบาปกรรมสิ่งที่เคยทำผิดลบล้างไม่ได้แต่เจือจางได้ด้วยการทำความดีเสริมเข้าไปนะครับเหมือนการเติมน้ำสะอาดลงในน้ำเกลือความเค็มย่อมลดลงเรื่อยๆทำนองนี้ประมาณนี้โชคดีมาแล้วนี่คือสิ่งดีๆของคุณกองที่1นะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้คิดดีทำดีพูดดีปรารถนาดีกับทุกคนโดยยึดถืออยู่บนพื้นฐานของการทำได้จริงแล้วชีวิตจะดีเองนะครับประมาณนี้เป็นกำลังใจให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่พลิกอาการวันนี้นะหัวข้อสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้น่าสนใจเช่นเคยนะครับคุณขอมาเราจัดให้สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้คุณที่เลือกไพ่กองที่2คุณได้ไพ่เดอะสตาร์โอ้โหคือเสียเงินทองหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวมาขยายความกัน Temperance อัศวินดาบ Knight of Swords The Devil โอ้โหผมเห็นละว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง The Fool 5ไม้เท้า Five of Wands แล้วก็2ดาบ Two of Swords
The Hierophant โอเคคุณกองที่สองชัดเจนสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ชัดเจนมากความเดอะสตาร์มาใบแรกคุณจะมีชื่อเสียงมากขึ้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นทายให้อย่างนี้เลยไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรทำอะไรอยู่เป็นใครอยู่ในสังคมไหนๆมีฐานะสถานะยังไงก็แล้วแต่ความเดอะสตาร์มาบ่งบอกชัดเจนว่าคุณจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นได้รับการยอมรับมากขึ้นแม้แต่มีชื่อเสียงมากขึ้นได้ด้วยความเป็นดาวเด่นมาแล้วสมัยนี้การมีชื่อเสียงไม่ยากนะแทบทุกคนเราก็ด้วยมีสื่อในมือถ้าคุณมีความสามารถมีความโดดเด่นใดๆคุณทำออกสื่อเดี๋ยวก็มีคนติดตามเดี๋ยวก็มีชื่อเสียงชื่อเสียงมาเองเงินทองไหลมาเทมาเองไม่ต้องห่วงเลยสมัยนี้มีความสามารถโชว์ให้เต็มที่ในด้านดีด้านไม่ดีอย่าไปทำนะครับนะเพราะทุกอย่างที่ออกสื่อมันจะถูกบันทึกไว้ตราบนานเท่านานลบยังไงก็ลบไม่หมดนะครับทำแต่สิ่งดีๆแล้วชื่อเสียงจะมานี่เด่นชัดแต่ก็ต้องมีคำเตือนด้วยว่าชื่อเสียงมันมักจะมาพ่วงมากับความวุ่นวายชื่อเสียงมักจะมากับความวุ่นวายหรืออีโก้ที่เพิ่มขึ้นหรือแม้แต่ความทะนงตนขออนุญาตนี่ไม่ได้ตำหนิหรือว่านะแนะนำตรงๆด้วยความหวังดีถ้ามีชื่อเสียงมากขึ้นถ้ามีคนรู้จักมากขึ้นถ้าเป็นที่ยอมรับมากขึ้นอย่าติดอีโก้ตัวเองมากเกินไปอีโก้มีได้เพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์แต่อย่าไปยึดติดเกินไปเพราะว่ามันจะทำให้เรากลายเป็นคนทะนงตนเกินไปหรือหยิ่งผยองเกินกว่าเหตุบริหารจัดการบาลานซ์ชีวิตดีๆชื่อเสียงมีได้เงินทองมีได้แต่ก็ยังคงความเป็นตัวตนที่ดีเอาไว้บาลานซ์ดีๆภูมิใจในตัวเองได้แต่อย่าถึงขั้นหลงตัวเองจนหน้ามันไส้อะไรก็แล้วแต่นี่ก็ไม่ได้ห้ามนะถ้าคุณจะภูมิใจในตัวเองย้ำนะว่าภูมิใจในตัวเองกับหลงตัวเองไม่เหมือนกันภูมิใจในตัวเองคุณภูมิใจได้เลยในความสามารถของคุณถ้าคุณทำได้จริงคุณภูมิใจตัวเองได้เลยการภูมิใจตัวเองบาลานซ์ตัวเองดีๆพอมีชื่อเสียงขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีคนอยากเข้ามาข้องเกี่ยวเยอะแยะมันจะเกิดความวุ่นวายได้ไม่ว่าจะเข้ามาดีเพราะว่าอาจจะอยากจะมาหวังเกาะกระแสเราหรือจะมาร้ายจะมาเตะตัดขาจะมาเป็นคู่แข่งอะไรได้หมดเอาเป็นว่าขอให้ระมัดระวังคนแวดล้อมมากขึ้นถ้าคุณมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นและไม่ใช่แค่คนแวดล้อมระวังปีศาจในใจระวังด้านมืดในใจตัวเองด้วยบางทีพอชื่อเสียงมาเงินทองมากระยิ่มยิ้มย่องในใจเอ้ยฉันดีฉันแน่ประมาณนี้พยายามขอให้สำรวมให้มีสติอยู่เสมอกระยิมยิ้มย่องในใจได้แต่อย่าแสดงออกอะไรมากเกินไปให้มันโอเวอร์แอคชั่นหรือว่าทำอะไรที่มันดูจะไปขัดหูขัดตาใครเพราะบางทีนะการมีชื่อเสียงมันดีการโดดเด่นมันก็ดีที่มีคำเตือนอยู่ว่าดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินอันนี้มันจริงส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่างานบางงานกิจกรรมบางอย่างมันจำเป็นต้องเด่นครับคุณครับคนที่ออกออนไลน์คนอื่นวิทยากรนักบรรยายทุกท่านนักร้องศิลปินดาราเป็นงานที่ต้องอาศัยความเด่นบางคนโชว์ผลงานแล้วอยู่ๆดังแค่ชั่วข้ามคืนคนเป็นล้านวิวแบบนี้มีเพราะฉะนั้นเรื่องความเด่นนี่ห้ามกันไม่ได้แต่สิ่งที่ต้องระวังคือพอเด่นแล้วระวังเดวิลในใจนะครับนะเพราะมันอาจจะก่อให้เกิดศัตรูได้ถ้าเราควบคุมเดวิลไม่ได้อาจจะดึงดูดคนคู่แข่งเข้ามาดึงดูดคนมากมายหลายจำพวกเข้ามาแล้วเราอาจจะเรียกว่าเหมือนมีอะไรบังตาเจอภาพลวงตาทำให้แยกแยะไม่ได้ว่าใครดีใครไม่ดีอะไรแบบนี้ระวังด้วยถ้าคุณควบคุมเดวิลในใจได้คุณจะมีเสน่ห์มากๆแต่ถ้าเดวิลควบคุมคุณจะกลายเป็นคนลุ่มหลงมัวเมาเลือกเอาว่าจะเป็นคนแบบไหนผมเชื่อว่าคุณทำได้และคุณจะควบคุมเจ้าเดวิลได้แล้วคุณจะมีความสุขความเจริญมีความสบายใจล้นลามากนี่ตามภาพนี้เลยเรียกว่ามีชื่อเสียงด้วยมีเงินทองด้วยมีความสบายอกสบายใจด้วยถึงจะดูประมาทไปสักนิดเพราะตามภาพนี้คือการยืนล้นลาอยู่ริมหน้าผาแต่ก็ไม่ได้อันตรายอะไรเพราะสติยังมีอยู่มันเหมือนกับมินเมย์ไปยืนล้นลาอยู่ริมหน้าผานะแต่ถ้ายังมีสติอยู่ควบคุมเดวิลได้ดังกล่าวชีวิตคุณจะดีเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงใช้ชื่อเสียงในทางที่ถูกสร้างเงินสร้างฐานะโดยสุจริตได้ดีแล้วก็ระวังอีกอย่างนึงพอชื่อเสียงเงินทองมามักจะมีทางเลือกเข้ามาให้เลือกหลายอย่างอันนั้นก็ดีอันนี้ก็น่าทำไปหมดอะไรแบบนี้ตัดสินใจดีๆเลือกให้ถูกต้องวิธีเบสิกง่ายๆเลยนะยึดความถูกต้องเป็นพื้นฐานเดี๋ยวความถูกต้องจะนำพาไปสู่สิ่งดีๆเองสิ่งดีๆกำลังมาแล้วอย่าไปทำอะไรผิดๆอย่าไปหวังทางลัดอย่าไปทำอะไรเทาๆดำๆไม่เอาอย่าไปเชื่อว่าทำไม่ดีแล้วจะได้ดีไอ้คนที่บอกว่าทำไม่ดีแล้วได้ดีนั่นเขาโดนภาพลวงตาเล่นงานอยู่ภาพลวงตาจะทำให้เขามีความสุขความเพลิดเพลินชั่วครู่แต่ระยะยาวเขาจะโดนกรรมเช็คบิลคุณไม่ทำนะครับเราไม่ทำนะ
ยึดมั่นความดีงามไว้ไม่จำเป็นต้องไปปฏิบัติธรรมอะไรเคร่งครัดขอแค่มีจิตใจไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนเองอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจบ้างก็ได้ขอให้เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อในผลบุญเชื่อในผลกรรมนะครับกรรมคือการกระทำเป็นคำกลางๆกรรมดีก็คือได้ดีกรรมชั่วก็คือทำชั่วได้ชั่วว่าไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุณอยู่คุ้มครองคุณอยู่ถ้าคุณเอาเดวิลอยู่หมัดแล้วเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณมีศรัทธามากพอคุณจะรักษาชื่อเสียงนี้ไว้ได้นานเท่านานและสามารถเก็บเกี่ยวไปได้ตลอดชีวิตท้ายให้งี้เลยสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ชื่อเสียงที่เกิดขึ้นเงินทองที่ตามมาอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณบริหารจัดการได้บาลานซ์ได้อย่างดีไม่หลงระเริงนะขออนุญาตนะบริหารจัดการดีๆไม่หลงระเริงจนเกินกว่าเหตุและเชื่อมั่นศรัทธาในคุณงามความดีนะคุณจะมีชื่อเสียงยาวๆตลอดชีวิตชื่อเสียงว่าสร้างยากแล้วรักษาเอาไว้ยากกว่าอีกนะครับโอกาสดีๆมาแล้วรักษาเอาไว้ให้นานเท่านานเลยนะครับคุณกองที่2ครับโอเคครับเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับบายโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกอากาศวันนี้ในหัวข้อสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้น่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คุณที่เลือกไพ่กองที่3คุณได้ไพ่The Hangman ไม่ต้องกลัว Hangman อะไรที่ยืดเยื้อยาวนานมาผมเห็นว่ามันจะมีทางคลี่คลายได้4ดาบ Four of Swords ระวังจิตใจระวังความเครียดไม่ต้องกลัว Death สบายๆความเปลี่ยนแปลงที่ดีกำลังมาที่ทายดีเพราะไพ่แวดล้อมดีThe Magician บางสิ่งบางอย่างอาจจะดีขึ้นราวปาฏิหาริย์เลยสิ่งดีๆมาแล้ว6เหรียญ Six of Pentacles หมั่นทำบุญทำกุศลไว้ขอให้มีศรัทธานะครับสามีศรัทธาไว้The Hermit ใจร่มๆใจสงบเดี๋ยวดีเอง Justice คุณจะได้สิ่งที่ควรได้ความยุติธรรมมีแน่นอนทำอะไรได้อย่างนั้นและสรุปด้วย The Sun สุดยอดบอกแล้วว่ากองนี้ดีใบแรกๆที่ดูเหมือนเสียไม่ต้องกลัวเพราะใบสรุปไพ่แวดล้อมดี The Sun มาขยายความว่าสิ่งดีๆกำลังมาเผลอๆมาแล้วด้วยตอนนี้ขณะที่ดูคลิปเนี่ยบางท่านนะมาขยายความกันคุณกองที่3สิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้คุณกองที่3สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นบอกให้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ยืดเยื้อยาวนานมากำลังจะคลี่คลายโชคดีกำลังมาถ้าคุณรอคอยอะไรอยู่อย่างใจจดใจจ่อหรือรอมานานแสนนานมันจะค่อยๆ คลี่คลายพบทางออกพบทางสว่างอะไรแบบนี้เดอะซันยืนยันได้แต่ระหว่างทางอาจจะเหนื่อยหน่อยโอเคไม่ว่ากันเราต้องทำใจยอมรับเพราะว่าคนเราสามารถมีอุปสรรคทั้งหลายเข้ามาได้ไม่ว่าจะอยากได้หรือไม่ได้ถ้าดวงชะตาชีวิตมันถึงจุดนั้นเราก็ต้องน้อมรับยอมรับไว้ด้วยดีถึงจะเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์แต่ก็ต้องยอมรับไว้ทำอะไรไม่ได้อาจจะมีความเครียดบ้างปวดหัววิตกกังวลบ้างไม่ต้องกลัวบางคนฝันร้ายหรือว่ารู้สึกไม่ดีเลยกับชีวิตเครียดมากช่วงนี้แย่แล้วขอให้สบายใจว่าสิ่งดีๆกำลังมาชีวิตคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเดทมาบอกเลยว่าการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีจะเกิดขึ้นแน่นอนไพ่เดทคุณไม่ต้องกลัวนะไพ่เดทความตายเนี่ยตามความหมายเนี่ยความหมายของไพ่คือการเปลี่ยนแปลงดีก็ได้ไม่ดีก็ได้อยู่ที่ไพ่แวดล้อมและบริบทของคำถามนั้นๆว่าดูเรื่องอะไรอย่างหัวข้อนี่คือสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนว่าแวดล้อมไปด้วยไพ่ที่ดีเดทคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีเอาเป็นว่าไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาใดๆก็แล้วแต่ที่ผ่านมารอคอยสิ่งใดๆความเครียดใดๆนะการเปลี่ยนแปลงที่ดีกำลังมาการเปลี่ยนแปลงที่ดีกำลังมาราวปาฏิหาริย์แมจิเชียนมาราวปาฏิหาริย์แน่นอนบางคนอาจจะคิดว่าชีวิตนี้คงดีกว่านี้อีกไม่ได้อีกแล้วอย่าเพิ่งคิดแบบนั้นคนเราดวงมีขึ้นมีลงตลอดบางทีขึ้นสุดแล้วก็อาจจะเริ่มลงบางคนลงสุดจะลงไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็กำลังจะขึ้นนะมากน้อยแล้วแต่บุญวาสนาแล้วแต่การกระทำนะครับทำดีได้ดีทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีนะย้ำเสมอนะครับแมจิเชียนมามันทายเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากสิ่งดีๆกำลังจะมาโดยปาฏิหาริย์ช้าเร็วขึ้นอยู่กับบุญวาสนาแต่ละท่านไม่เท่ากันแต่มาแน่ยิ่งท่านไหนที่ทำความดีเป็นประจำทำบุญทำกุศลช่วยเหลือผู้คนอยู่บ่อยๆแม้แต่อย่างน้อยที่สุดอนุโมทนาบุญกับเขาไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตัวเองแบบนี้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครเนี่ยผลบุญมาแน่ๆเร็วๆนี้ด้วยเร็วๆนี้มันเร็วแค่ไหนอ่ะทายให้เลยว่าโดยประมาณนะ3วัน7วัน1สัปดาห์หรือ1เดือน3เดือนอย่างช้าสุด1ปีก็ถือว่าเร็วแล้วบางคนจะมาแย้งว่า1ปีนี่เร็วแล้วเหรอ
เร็วแล้วครับเพราะบางคนนี่เขาอาจจะต้องสู้ชีวิตทั้งชีวิตเลยนะกว่าจะได้ดีในบั้นปลายบางคนกว่าอายุ70 80เพิ่งจะฟื้นเพิ่งจะลืมตาอ้าปากได้ใช้เวลาครึ่งชีวิต40 50ปีกว่าจะฟื้นบางคนต่อสู้เป็น5ปี10ปี20ปีกว่าจะเห็นผลแบบนี้บางคนสร้างเนื้อสร้างตัวกว่าจะร่ำรวยได้ใช้เวลา30 40ปีเพราะฉะนั้นการรอคอย1ปีผมถือว่าเร็วแล้วแป๊บๆหมดปีแป๊บๆหมดเดือนหมดปีอย่าไปใจจดใจจ่อกับเวลาการดูดวงเราไม่ควรไปใจจดใจจ่อกับเวลาว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่สิ่งสำคัญคือคุณทำดีมากพอแล้วหรือยังทำสิ่งที่ถูกต้องมากพอแล้วหรือยังถ้าทำสิ่งที่ถูกต้องมีจิตใจสงบมากเพียงพอมีศรัทธาเพียงพอคุณจะได้สิ่งดีๆตามที่ควรจะได้ไพ่ justice ออกมาทีไรไม่ต้องห่วงเลยตาช่างสองข้างเท่ากันเสมอความยุติธรรมมีอยู่เสมอทำดีได้ดีเตรียมรับโชคดีได้เลยแต่ถ้าทำไม่ดีไว้ก็ต้องน้อมรับยอมรับผลของการกระทำด้วยนะครับเราดูดวงเราแนะนำกันตรงๆตามหน้าไพ่เราไม่เข้าข้างกันไม่อวยกันขออนุญาตถ้าคุณทำดีมาตลอดผมทายให้เลยว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ตามกำลังตามวาสนาแต่ถ้าคุณเคยทำไม่ดีไว้ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็แล้วแต่คุณต้องรับผลกรรมนั้นก่อนเมื่อเคลียร์กรรมเคลียร์อะไรเรียบร้อยสิ่งดีๆถึงจะตามมาสุดท้ายแล้วถ้าคุณมีสติถ้าคุณเคยทำผิดพลาดไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ขอแค่มีสติกลับตัวกลับใจนะบางท่านนะบางท่านที่ทำไม่ดีไว้เยอะขออนุญาตแนะนำนะครับด้วยความหวังดีนะขออนุญาตแนะนำว่าถ้าท่านเคยทำไม่ดีไว้เยอะกลับตัวกลับใจวันนี้ก็ไม่สายนะขอแค่ตั้งใจกลับเนื้อกลับตัวหรือตั้งใจทำสิ่งดีงามพลิกชีวิตซะอะไรที่ไม่เข้าท่าในอดีตเลาะทิ้งให้หมดอย่าไปทำคิดซะว่าพลาดไปแล้วก็แล้วกันตั้งใจเป็นคนใหม่แบบนี้แล้วความยุติธรรมจะเข้าข้างคุณความยุติธรรมจะมาเองบางคนอาจจะแย้งว่าเอ้ยฉันทำไม่ดีไว้เยอะกลับตัวตอนนี้มันทันเหรอผลกรรมกำลังเล่นงานอยู่ตอนนี้ฉันรู้แล้วแต่ว่าจะทันเหรออะไรแบบนี้บอกเลยว่าทันถูกต้องที่ว่าความผิดความบาปลบล้างไม่ได้ต้องชดใช้กรรมไปแต่ถ้าเราหมั่นทำความดีเติมลงไปเรื่อยๆสิ่งไม่ดีก็จะเจือจางไปเราไม่สามารถลบล้างความผิดในอดีตได้แต่เราทำความดีชดเชยได้นะเติมน้ำสะอาดลงในน้ำเกลือน้ำเกลือย่อมเจือจางไปเองนะครับประมาณนี้เดอะซันมาขนาดนี้คุณโชคดีแน่นอนขอให้คุณเชื่อมั่นขอให้คุณศรัทธาเถอะไม่ว่าคุณจะรออะไรมานานแสนนานไม่ว่าคุณจะเครียดขนาดไหนวิตกกังวลขนาดไหนหรือจะมีปัญหาสุขภาพหรือจะรอคอยการเปลี่ยนแปลงใดๆอยู่คุณจะโชคดีราวปาฏิหาริย์เร็วๆนี้และย้ำว่าเร็วๆนี้คืออย่าไปใจจดใจจ่อกับช่วงเวลามันจะเกิดขึ้นเองในเวลาที่เหมาะสมสิ่งดีงามจะมาเองในเวลาที่เหมาะสมถูกคนถูกที่ถูกเวลาเร็วก็ไม่ได้ช้าก็ไม่ดีทุกอย่างจะถูกที่ถูกเวลานะครับไม่ต้องไปใจจดใจจ่อว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ว่าอะไรแบบนี้มันจะยิ่งเครียดหนักขอให้มีศรัทธามุ่งมั่นทำสิ่งที่ถูกต้องเดี๋ยวดีเองเดอะซันการันตีเดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดใบหนึ่งในสำหรับของไพ่ทาโร่สากลมาตรฐานนะครับนะท่านที่ดูไพ่เป็นประจำย่อมรู้ดีว่าเดอะซันออกมาดีแน่นอนและไม่ได้ออกกันบ่อยการันตีได้สิ่งดีๆกำลังจะเกิดแล้วขอให้มีศรัทธาขอให้เชื่อมั่นในคุณงามความดีอะไรที่ผิดพลาดแล้วไปแล้วแก้ไขได้ยังทันครับเป็นกำลังใจให้นะครับโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe ไว้นะกดไลค์กดแชร์ได้ตามอัธยาศัยเลยแล้วก็กดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปเลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากๆเลยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ